แล้วหัวใจล้มเหลวนะคะจะมีวิธีการรักษาอย่างไรมี4วิธีนะคะก็คือ 1. นะคะจะใช้ยารักษาตามอาการที่ผู้ป่วยมีนะคะเช่นใช้ยาขับปัสสาวะมีการตัวบวมใช้ยาขับปัสสาวะนะคะใช้ยาขยายหลอดเลือดยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจยาควบคุมการเต้นของหัวใจต่อมาค่ะวิธีที่2คือการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องมาใส่เครื่องมือนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านไหนที่มีความเสี่ยงต่อการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติมากๆคุณหมอก็จะให้ใส่เครื่องคุมการเต้นของหัวใจวิธีที่3ค่ะผ่าตัดใส่เครื่องช่วยสูบฉีดหัวใจนะคะวิธีที่4ค่ะคือการผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจนะคะวิธีบายพาสบอลลูนถ้ามีภาวะของไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือการปลูกถ่ายหัวใจนะคะจะเห็นได้ว่าวิธีการรักษาค่ะมันจะเป็นวิธีการรักษาตามอาการนะคะแต่คนที่จะฟื้นฟูหัวใจให้กลับมาทำงานให้เป็นปกติที่สุดได้เนี่ยคือร่างกายของคุณคือร่างกายของเราร่างกายของเราคือหมอที่เก่งที่สุดค่ะและในขณะเดียวกันร่างกายที่คือหมอที่เก่งที่สุดเนี่ยเขาต้องการเครื่องมือที่ใช้ในการรักษานะคะนั่นก็คือสารอาหารที่ถูกต้องคือวิตามินคือแร่ธาตุที่ครบถ้วนนั่นเองถ้าในเรื่องของราคาเดี๋ยวขอแอบพูดถึงสักนิดนึงการปลูกถ่ายหัวใจนะคะคุณได้หัวใจใหม่มาเลยนะแต่ค่าใช้จ่าย10ล้านบาทค่ะเตรียมเงินไว้เลย10ล้านบาทอยู่ได้ประมาณ10ปีนะคะสำหรับการใส่เครื่องช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจค่ะค่าใช้จ่ายตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 400,000 บาทถ้าผ่าตัดซ่อมผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนเตรียมเงินไว้กลมๆ1ล้านบาทจะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงทีเดียวนะคะนี้ถึงอยากให้ทุกคนค่ะกลับมาฟื้นฟูดูแลตัวเองนะคะตั้งแต่วันที่คุณยังมีอาการน้อยๆตั้งแต่ช่วงที่คุณยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวให้หันกลับมาดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ในอนาคตลดความเสี่ยงที่ต้องไปเจอคุณภาพชีวิตที่มันแย่ลงนะคะเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถทำงานหาเงินได้อีกก็ได้นะคะอย่าเพิ่งเสียดายกับเงินตอนนี้ที่จะใช้ในการดูแลตัวเองเพราะร่างกายของเราค่ะถ้าตราบใดก็ตามที่คุณยังต้องใช้ร่างกายในการหาเงินนะคะรักษาร่างกายของคุณไว้ให้ดีถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ